สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนในประเทศไทยมันจะทั้งโลกไม่ได้ ของเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าหลายๆประเทศเขาทำกันไปนานแล้วนะคะแล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มที่จะตามกันโดยเฉพาะก็เป็นข่าวดีของคนไทยนะที่ตอนนี้เนี่ยสายเขียวก็จะเพลินพูดไม่ได้ ไม่ใช่ อันนี้เน้นในเรื่องของการแพทย์เนาะเออทางการแพทย์มันเรื่องอะไรอะคะเรื่องของกัญชาเอ้ยกัญชาเออนะฮะก็ทางการแพทย์เนี่ยกฎหมายเขาก็พยายามทำให้มันผ่านอยู่แหละนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีประกาศนิรโทษกัญชาไปแล้วก็คือใครที่มีในครอบครองแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยใช้เพื่อการแพทย์เนี่ยก็เอาไปเหมือนกับขึ้นทะเบียนใช่ยกเว้นผู้ที่คิดว่าใช้เพื่อสันทนาการนะจ๊ะสันทนาการไม่เกี่ยวนะจ๊ะต้องแยกกันเนอะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถใช้ในทางสันทนาการก็ได้อันนั้นยังผิดกฎหมายอยู่ผิดอยู่เพราะว่ากัญชาถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ยังผิดกฎหมายถ้าเอาไปเสพเพื่อเคลิบเคลิ้มถูกต้องลอยไปในอากาศใช่ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอากาศแต่ถ้าเกิดนำมาเพื่อการแพทย์ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆมันก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะผลงานการวิจัยหลายๆครั้งหลายๆฉบับที่เขายืนยันว่ามันสามารถเป็นยารักษาโรคได้เช่นคนที่เป็นพาร์กินสันมะเร็งด้วยนะสันนิบาตโรคกระจอกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆโรคเลยแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรพวกมะเร็งต่างๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกลุ่มทดลองด้วยเหมือนกันไปรู้สึกว่าของเราเนี่ยที่เริ่มปลูกไปเนี่ยที่มีข่าววันนี้เนี่ยก็คือจะเอาข่าวเรื่องของการปลูกต้นแรกในบ้านเรามาฝากนะฮะแต่ว่าไอ้ล็อตนี้เนี่ยเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปทดลองด้วยคือสภาน่าจะได้แล้วมีข่าวมาฝากกันไปติดตามค่ะครับผมนี่นะฮะปลูกแล้วกัญชารักษาโรคต้นแรกในอาเซียนถูกต้องนะครับก็เป็นทางอพ.นะฮะหรือว่าองค์การเภสัชกรรมที่เขาเริ่มปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียนนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ก็คาดว่าน่าจะเป็นเดือน7นะกรกฎาคมนะฮะจะได้ผลิตภัณฑ์ยากัญชาล็อตแรกเนี่ยประมาณ 2,500 ขวดคือเขามากลั่นเอามาแบบเอามาทำให้มันเป็นเป็นยางนะฮะใช้ทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ร่วมโครงการวิจัยนะครับพี่ไปสมัครก่อนเลยได้ไหมทำไมอ่ะเพราะว่าก็ป่วยอยู่ไงอ๋ออยากลองใช่ไหมเผื่อหายจะได้ไม่ต้องแบบผ่าซ้ำอีกรอบนึงนี่เนี่ยไปปลูกแล้วก็ขึ้นทะเบียนเองเลยก็ได้ไม่ดีเราไปเป็นหนูทดลองให้เขาไงเขาก็มาจะทดลองไม่ใช่หรอลองดีลองไปสมัครโอ้อยากจะได้ไม่ต้องซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เกือบจะเป็นมะเร็งได้ไหมคะประมาณนี้เนาะติดต่อเลยอ่ะซึ่งนะคะเมื่อวานนี้เนาะที่องค์การเภสัชกรรมอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมระยะที่1โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมเนี่ยร่วมในพิธีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้อนุญาตให้องค์การเภสัชกรรมทำการปลูกกัญชาทางการแพทย์พร้อมทั้งได้ลงนามในหนังสืออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้องค์การได้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์เนี่ยสำหรับเป็นวัตถุดิบนำมาสกัดเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาชนิดน้ำมันหยดใต้ลิ้นสำหรับนำไปใช้การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ร่วมโครงการวิจัยค่ะเราจะร่วมทดลองในเวลาหยดใต้ลิ้นอะไรอย่างนั้นไงนะฮะอย่างเมื่อวานนี้นะครับเป็นการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้นแรกในภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ใช้ปลูกในครั้งนี้เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์จากสายพันธุ์ลูกผสมที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงปลูกในอาคารนะฮะในอินดอร์นะครับด้วยเทคโนโลยีระบบรากลอยหรือว่าแอโรโพนิกส์นะครับซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบการปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย์หรือว่า medical grade นะครับบนพื้นที่100ตารางเมตรขององค์การเภสัชกรรมที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้สารสกัดต้นแบบกัญชาที่มีคุณภาพสูงมีปริมาณและสัดส่วนของสารสำคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ก็คือ THC แล้วก็ CBD นะฮะ
เป็นไปตามความต้องการใช้ของแพทย์ในแต่ละโรคที่จะทำการศึกษาวิจัยนะครับซึ่งกลุ่มที่น่าจะใช้เพื่อควบคุมอาการเนี่ยก็จะเป็นพวกโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์นะฮะโรคปลอดประสาทอักเสบโรควิตกกังวลผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต้องสุดท้ายนะครับอ๋ออดดีอดนะครับหรือไม่ก็รอให้เป็นสุดท้ายก่อนแล้วค่อยรักษาไปล่ะบ้าบอเออนะฮะส่วนทางประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมนะครับนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การได้นำกัญชาของกลางนะฮะก็คือของที่ตรวจยึดได้มาเนี่ยมาทำการสกัดเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาในเบื้องต้นแต่พอไปตรวจคุณภาพของกัญชาของกลางเนี่ยก็พบว่ามีปริมาณสารปนเปื้อนสูงกว่ามาตรฐานคือพูดตรงๆไอ้ที่ดูดกันที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่ได้ดูของดีนะรู้ว่ารู้ไว้ซะด้วยนะก็เลยทำให้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการรักษาได้นะครับทางองค์การเลยมีความจำเป็นต้องเร่งปลูกกัญชาสายพันธุ์ลูกผสมบนพื้นที่ที่เขาเตรียมมาไว้ซึ่งการปลูกกัญชาทางการแพทย์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการปลูกเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษาวิจัยการปลูกนะพัฒนาสายพันธุ์ด้านเทคโนโลยีการสกัดก็เป็นสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ด้านการนำไปใช้ในการวิจัยทดลองทางคลินิกของคณะแพทย์ผู้วิจัยในสาขาโรคต่างๆด้วยนะครับซึ่งอย่างการปลูกครั้งนี้เนี่ยองค์การก็บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกเนี่ย 3-4 เดือนด้วยกันนะครับโดยสักกรกฎาคมเนี่ยก็น่าจะสามารถนำมาสกัดเป็นสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์แล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาชนิดน้ำมันเพื่อเอาไปหยดใต้ลิ้นนะฮะซับลิงกัวดรอปนะฮะประมาณล็อตแรกเนี่ย 2,500 ขวดด้วยกันขวดละ5มิลลิลิตรหรือเขาจะทำเนี่ยก็คือประมาณ10,000ขวดต่อปีให้ได้นะฮะแต่ก็ต้องติดตามกันเนาะใช่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรจะรักษาได้ดีขนาดไหนใช่ครับผมนะฮะก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะฮะล่าสุดกรมสรรพสามิตก็เล็งที่จะมาดูเรื่องของภาษีเกี่ยวกับกัญชาแล้วหรอจริงๆสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ